นี่นะครับ4ลายอายุ3เดือนครึ่งหนัก5โลอกก็ประมาณนี้อกก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ยังไม่โตดีมันยังมีตุ่มอันนี้มันเป็นพ่อจะแอนเลือด50ผสมกับแม่สเลดออสเตรเลีย10บูโก้ลูกมันออกมาเป็น4ลายนี่ทำไมผมถึงไม่ค่อยเลี้ยง4ลายเวลาขนมันขึ้นใหม่ๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันยังแก่ไม่เต็มที่นะอายุไม่ปีนึง10เดือนอย่างเงี้ยขนมันขึ้นเขาเรียกว่าซากมันไม่สวยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่พวกนี้เป็นไก่ตกเกรดนะครับนี่ลูกค้าจะไปทำบาร์ฟส่งตัวอย่างลูกค้าดูลูกค้าจะไปทำบาร์ฟ